สวัสดีครับผมอันนี้นะครับ Facebook นะครับส่วนอันนี้เป็นกล้วยเนื้อเยื่อที่เราอนุบาลไว้ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นช่องผมนะต้องไปที่วิดีโอวันที่ผมจำได้วันที่5ผมลงอันนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวต้องมีภาพพวกนี้นะครับเพราะว่ามิดเยอะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปลี่ยนกระถางนะครับวันนี้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูชุดรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะเริ่มแดงแล้วนะครับเพิ่งเอาออกแดดได้ไม่กี่วันนอกนั้นก็จะอยู่จ่ายในร่มตรงนี้เนี่ยมาเริ่มจากต้นที่1เลยนะครับดินที่ผมใช้ก็จะเป็นดินที่ใช้อนุบาลแล้วก็ที่ใช้เพาะก่อนหน้านี้มีผมจำได้ว่าเขาแถมดินปลูกมาแต่ผมไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนเราก็จะใช้ดินเก่าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาโซโล่กันเลยเริ่มจากต้นแรกนะจริงๆชุดนี้ทั้งหมดกับชุดแรกอย่างที่บอกไปในคลิปนะว่าต้นมันเฉาข้างในแล้วแต่ว่ามันก็จะมี2ยอดใหม่ที่เริ่มมาในช่วงเวลาที่รออนุบาลนะครับก็จะมีต้นใหม่แรงใหม่ส่วนเรื่องรากครับต้องบอกว่า1อาทิตย์อะรากไม่ได้ไปไหนเลยก็จะฉาเดี๋ยวให้ดูรากด้วยก็ได้นะครับ1อาทิตย์นะจริงๆที่1อาทิตย์ที่เขาขายกันรากไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าเป็นของผมจะใช้รูทไลออดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมคือแทบไม่ไปไหนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ตายฉะนั้นผมจะย้ายเลี้ยงในดินนี้ต่อประมาณนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างเปียกไปด้วยมันก็จะลึกนะกบกระโดดคือเลี้ยงแบบนี้โตช้านะครับแล้วจะเริ่มบ่มใหม่แต่ว่าจะบ่มใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วต้นที่หนึ่งนะวันที่ก็จริงๆไม่ต้องอันนี้เรื่องวันที่ก็ได้เพราะว่าในกล้องมันก็จริงวันที่บอกเราอยู่แล้ววันที่2ช้านะแบบนี้ช้าถ้าอบข้างนอกเลยแบบว่าค่อนข้างเร็วกว่าอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้สเฟกล้วนนะครับนี่คือรากเขานะครับสเฟกล้วนก็รากแทงข้างในก็โอเคนะนี่เดี๋ยวเราจะตัดใบทิ้งไก่คมมากโอเคนะต้นที่2ทีนี้ก็นับไปจากวันนี้สัก2อาทิตย์นะครับก็จะกลายเป็นต้นใหญ่ต้นนี้ครั้งแรกถ้าลงดินเลยก็จะไปไกลนะครับอันนี้รากต้นใหญ่มองเท่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมเดี๋ยวผมจะเอาถุงใหญ่แล้วก็อบทีเดียวในรังก
ระคมเหลือเกินสเปกนัมกับดินน่าจะโอเคกว่าต้นที่3ครับเป็นรูทหรือว่าทางพังทางอะไรมาแทงให้หน่อยโอ้อันนี้ลากแรงมากอันนี้ดูลากนะลากหนึ่งลากสองถ้าดูแล้วนะสเปกนัมค่อนข้างลากดีกว่าน้ำนี้พอละก็จะคงสเปกด้วยจริงอยากเอาออกให้มันอมน้ำเกินไปกลัวขาดกบจะโดดอย่างเดียวเลยผมเห็นบางท่านเขาลงบัฟเขาใส่ปุ๋ยเลยนะครับน่าสนใจนะ3 1 2 3เรียงกันก่อน4นี้มี2ต้นนะถ้าผมว่าถ้าตั้งแต่แรกอันนี้เป็นลายอ่อนนะครับรูแลออดรูแลออดมีข้อดีคือมันเกิดมาเพื่อมันจะมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับจะมาเพื่อการเดินลากอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นอันนี้จนกว่ามันจะทะลุนะครับต้นแรกเป็นรูทใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีอยู่ในวิดีโอนะต้นนี้3ต้นเดี๋ยวผมค่อยๆเสริมเขานะ4เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้ต้นที่5นะครับถ้าสังเกตมันก็มาใหม่แล้วล่ะเมื่อวานผมก็เล่นเขาหนักไปหน่อยอันนี้คือเมื่อวานแอบเปิดดูรอบหนึ่งแล้วเนาะนี่อันนี้จะออกเลยจะลงดินสดตีแบตแล้ววันนี้นี่สุขภาพดีอันนี้ดินสดสดเสียวงั้นสร้างหน่อยทำสวนทำสวนกล้วยทำไมมันเหมือนจะตายเพราะว่ามันจะตายมันเคยจะตายมาแต่ว่าถึงมือหมอแล้วมันไม่ละมันต้องรอดคล้องกันไปก่อนไม่ตายหรอกโอ้ย29นาทีนี่29นาทีได้ครึ่งชั่วโมง
ต้นที่6ต้นที่6ต้นนี้คือไล่ก่อนขนมครกกับกล้วยใช่ไหมผมขายขนมครกนะครับอุดหนุนกันได้นะจะกินหมดยังที่ให้ไม่แบ่งน้องๆเขาไปอ่ะก็แบ่งแล้วเขาไปกินรักษาสุขภาพหวานเอ้าตอนแรกจะใส่เกลืออย่างเดียวนี่นะขายได้ตัดแล้วเกลือไม่เค็มไอ้บุญยี่ห้ออะไรไม่รู้อย่าพูดอย่าพูดเลยเดี๋ยวโดนเขาฟ้องต้นสุดท้ายครับผมหมดเวลาพอดีโอเคขอทานต้นสุดท้ายนี่ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายเป็นไฟออกเอาอันนี้ออกไปยัดมือเข้าไปแทนเป็นนาทีจะพูดเลยวะอย่าพูดเลยนาทีแล้วก็เป็นอันนี้หมออันนี้มาก